อาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็ดูในสายผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ดังใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงนอก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้ที่ไม่คบใครสักทีอาจดูว่าพี่นั้นลายใจแต่ไม่ใช่เลยคนดีเพราะพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่ได้รักแค่ง่ายๆเลยมีแต่คนบอกว่าร้ายก็จริงใจว่าหลายคนแต่สุดท้ายเป็นพี่ต้องเจ็บอยากจะเซฟหัวใจเอาไว้เพราะว่ารักมันทำไม่คิดเจ็บมาหลายที่เสียใจมากๆและคนดีอยากให้เธอจงเข้าใจอาจดูได้ร้ายเกินไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็ดูในสายผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ดังใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงนอก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้ไม่ได้ต้องการจะทำแค่เจ็บเลยก็รู้มันทรมานร้องไห้และช้ำมาจนมันเข็ดเลยเมื่อเขานั้นไม่ต้องการสิ่งที่เธอเป็นฉันก็เคยเป็นเมื่อเขานั้นไม่ต้องการในเรื่องความรักและเรื่องความเจ็บมันเป็นดังเส้นขนานโดนมองว่าตัวร้ายมันช่างบ้าบอใจจริงก็อยากรักแต่ไม่กล้าพอกลัวเธอเข้ามาทำฉันเจ็บหนอก็เลยขอคุยไปอาจดูได้ร้ายกันไปในบางทีไม่ได้เจ้าชู้แต่เป็นคนแบบนี้ก็ดูในสายผมมันไม่ค่อยดีอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนใหม่พอไม่ได้ดังใจเธอไม่ยืนรอก็เธอไม่ใช่ทำยังไงนอก็คงคุยต่อไปถ้าเธอยังรอไว้เธอไม่ต้องรอถ้าเธอมีใครอยู่ข้างกายไม่ต้องอยากฟังไม่มีคำอธิบายฉันเองก็รู้ว่าฉันนั้นอาจจะดูร้ายแต่ถ้าให้เลือกเธอตอนนี้ก็คงจะไม่ได้